สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกันวันนี้นะครับเรามีหัวข้อที่จะพูดคุยกันในเรื่องการบูชาบุคคลที่ควรบูชานะครับในคลิปนี้ท่านจะเห็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนะครับซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของแบงคอกหรือว่าไทยแลนด์เรานะครับสาเหตุที่ผมนำภาพและคลิปมาประกอบในหัวข้อวันนี้นะครับมีที่มาที่ไปนะครับการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของมนุษย์นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับว่าสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตของมนุษย์นั้นคืออะไรนะครับในสมัยครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังพระชนมายุอยู่นะครับหรือยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับมีมนุษย์นะครับถกเถียงกันเรื่องสิ่งที่เป็นมงคลหลายๆคนก็ถกเถียงกันว่าการได้กินของอร่อยนะครับเป็นมงคลที่สุดแล้วก็มีคนแย้งมาว่าการได้เห็นของสวยๆงามๆผ่านทางดวงตานั้นเป็นสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดบางคนก็มองว่าสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดคือการได้ยินเสียงเพลงเพราะๆได้ยินเสียงขับกล่อมร้องเพลงดนตรีที่ไพเราะนะครับบางคนก็บอกว่าการมีเพศสัมพันธ์นะครับก็คือการเที่ยวนางบำเรอมีนางบำเรอมีเมียเยอะๆนั่นแหละคือสิ่งดีสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตนะครับการถกเถียงกันนั้นเริ่มมีขึ้นเป็นวงกว้างนะครับเพราะว่ามนุษย์นั้นไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งใดเป็นมงคลนะครับมนุษย์ก็เลยไปถามเจ้าลัทธินะครับแล้วก็เทวดานะครับซึ่งเทวดาหรือเจ้าลัทธินั้นก็ไม่สามารถจะให้คำตอบที่ชัดเจนได้นะครับเทวดาก็เลยพากลุ่มมนุษย์นะครับที่โต้แย้งกันนี้ไปถามพระอินทร์นะครับพระอินทร์ก็เลยก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ดีนะพระอินทร์ก็เลยพาบุคคลทั้งหลายนั้นไปเข้าเฝ้าพระตถาคตหรือพระบรมศาสดาหรือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองนะครับ พอถึงที่ประทับนะครับพระอินทร์ก็ทูลถามว่าสิ่งที่เป็นมงคลสำหรับมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั้นคืออะไรนะครับพระพุทธเจ้าของเราก็ได้แสดงธรรมนะครับมงคลละสูตรนะครับก็คือมงคล38อย่างของมนุษย์และเทวดานะครับพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นมงคลนั้นมีอยู่38อย่างนอกจากนี้ไม่ให้เรียกว่ามงคลนะครับพุทธเจ้าก็บอกว่าแสดงธรรมนะครับแสดงธรรมเป็นมงคลสูตรบอกว่า อเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังนะครับแสดงไปถึง38อย่างนะครับแต่ในกรณีวันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งในมงคลนั้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับฟังกันนะครับหนึ่งในมงคลนั้นก็คือที่พระพุทธเจ้ากล่าวถึงก็คือมงคลข้อที่3บุคคลที่ควรบูชานะครับพระพุทธเจ้ากล่าวบอกว่าอเสวนาจะพาลานังก็คือการไม่คบคนผ่านนี้ก็เป็นมงคลนะครับแล้วก็การคบบัณฑิตนะครับก็เป็นมงคลนะครับซึ่งการคนผ่านก็มีคำอธิบายไว้อยู่บัณฑิตก็มีคำอธิบายไว้อยู่นะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องข้อที่3ปูชาจะปูชนียานังนะครับปูชาจะปูชนียานังก็คื
บูชาบุคคลที่ควรบูชานะครับแล้วใครนะควรบูชาคนกลุ่มไหนคนประเภทไหนที่เราควรบูชานะครับเรายก1ใน38มงคลนะครับมาพูดกันในวันนี้นะครับเพราะว่ายุคนี้คนไทยเรานะครับหรือชาวพุทธเราบางคนก็เข้าใจผิดคาดเคลื่อนนะครับการบูชาอย่างอื่นมีมากมายก่ายกองเหลือเกินนะครับการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลสูงสุดอีกข้อนึงเหมือนกันนะครับมันมีทั้งหมด38ข้อ38อย่างนะครับในวันนี้ผมจะไม่พูดถึงผมจะพูดถึงข้อเดียวคือบูชาจะปูชนียานังนะครับซึ่งมีความหมายว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชานะครับการบูชาบุคคลที่ควรบูชานะครับอันดับแรกคือพระรัตนตรัยนะครับก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับเป็นบุคคลเป็นสิ่งที่ควรบูชาเชิดชูทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับทั้งอามิสบูชาแล้วก็ปฏิบัติบูชาเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไปค้นดูนะครับอามิสบูชาปฏิบัติบูชาเป็นยังไงนะครับแต่การบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มาอันดับหนึ่งนะครับอันดับต่อมาก็คือการบูชาบิดามารดานะครับอันดับต่อมานะครับและอันดับต่อมานะครับคือการบูชาครูอุปัชฌาย์อาจารย์นะครับส่วนอันดับที่4ต่อมาก็คือการบูชาญาติผู้ใหญ่บรรพบุรุษนะครับก็คือปู่ย่าตายายทวดนะครับผู้ให้กำเนิดนะครับผู้ประสิทธิ์ประสาทประเพณีวัฒนธรรมผู้เสี่ยมสอนผู้สั่งสอนให้เราอยู่ในศีลกินในธรรมเจริญรอยตามพระศาสนานั่นแหละครับนะครับก็คือบุคคลที่ควรบูชาส่วนอันดับต่อมานะครับก็คือพระราชาหรือว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมนะครับพระราชาพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมนะครับทศพิธราชธรรมก็คือธรรม10ข้อของพระมหากษัตริย์นะครับพระมหากษัตริย์ที่ดีต้องมีทศพิธราชธรรมนะครับทศแปลว่า10นะครับทศพิธราชธรรมก็คือธรรมของพระมหากษัตริย์10ข้อนะครับนั่นแหละครับคือบุคคลที่ควรกราบไหว้บุคคลที่ควรบูชานะครับของที่ควรกราบไหว้บูชานั้นก็คือเราจะบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมหรือว่าโภชนาอันประณีตของเคี้ยวของฉันของขบเคี้ยวผลหมากรากไม้นะครับก็เรียกว่าอามิสบูชานะครับคือการบูชาด้วยของประเสริฐนะครับส่วนปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติธรรมเพื่อบูชานะครับปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาก็คือรักษาศีล5รักษาศีล8ศีลอุโบสถนะครับนะครับก็หรือว่าพยายามลดละทำลายล้างกิเลสทำอริยสัจให้แจ้งนะครับบุคคลที่ควรบูชาในศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกานะครับภิกษุณีนะครับสามเณรนะครับผู้เพียรเผากิเลสผู้ทำอริยสัจสี่ให้แจ้งนะครับก็เป็นบุคคลที่ควรบูชานะครับก็เป็นอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งนะครับก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สมณะผู้ทรงศีล นะครับเป็นบุคคลที่ควรบูชานะครับนอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้นนะครับไม่ได้มีบอกไว้นะครับว่าควรจะไปบูชาใครนะครับคือบุคคลที่ควรบูชาก็คือมีอยู่เท่าที่ผมให้ข้อมูลมาตามนั้นนะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจที่อยากจะรู้มงคล38นะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปค้นคว้าได้นะครับใน
บทมงคลสูตรนะครับจะไล่มาตั้งแต่บทที่1 นะครับการไม่คบคนพาลนะครับคนพาลนั้นถูกจำกัดความไว้ว่ายังไงอธิบายไว้ยังไงถึงเรียกว่าคนพาลนะครับการคบบัณฑิตนะครับการคบบัณฑิตนั้นก็อธิบายไว้นะครับว่าคำว่าบัณฑิตนั้นหมายถึงใครผู้ใดนะครับไม่ใช่ว่าผู้ที่จบปริญญาตรีที่เขาเรียกบัณฑิตอย่างนั้นไม่ใช่นะครับบัณฑิตในทางธรรมไม่ใช่ทางโลกนะครับคำว่าบัณฑิตนะครับก็คือผู้ที่รอบรู้ในกองสังขารและเพียรเผากิเลสนั้นตรงนั้นนะครับเรียกว่าบัณฑิตนะครับก็นำเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่ชาวพุทธควรจะรู้นะครับว่าบุคคลที่ควรบูชานั้นคือใครนะครับโอกาสหน้าจะนำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกนะครับท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้มีสาระนะครับมีความรู้นะครับแชร์ให้คนที่ท่านรักได้ชมด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ